สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลมีเดียทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel YouTube หนูน้ำสเตชั่นค่ะและอยู่กับ น้ำในวันหยุดสบายๆแบบนี้นะคะแต่เพื่อนๆจะเปิดคลิปนี้ดูเมื่อไหร่ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะและในเมื่อเป็นวันหยุดแบบนี้นะคะน้ำก็มาพร้อมกับความขี้เกียจของเจ้าไข่ขี้เกียจซองนี้เลยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาขี้เกียจไปพร้อมๆกับมันนะคะดูหน้ามันสิและดูท่าทางของการนอนของมันนะคะขี้เกียจสุดๆเลยอ่ะนอนชันเข่าด้วยค่ะนะคะข้างหลังก็จะมีวิธีทำเหมือนเดิมนะคะดูนี่นอนตะแคงแคขี้งูเอาละค่ะเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาขี้เกียจไปพร้อมๆกับมันนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าทำกันยังไงบ้างแล้วออกมาจะเป็นหน้าตายังไงนะคะตามไปดูกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่เตรียมนะคะก็จะมีจานมีช้อนคนมีถ้วยผสมพุดดิ้งนะคะแล้วก็มีนมสดค่ะรสจืดนะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะตัดซองกันเลยชึบชึบชึบดูซิว่าเขามีอะไรมาให้บ้างตะลานี่มีส่วนผสมมาให้2ซองนะคะเป็นส่วนผสมทำพุดดิ้งแล้วก็จะมีในส่วนของแม่พิมพ์ไข่ขี้เกียจมาให้ด้วยนะคะพร้อมถ้วยตวงอุ๊ยดูสิมันน่ารักอ่ะหันหน้าทั้ง2อันเลยนะคะต่อไปเทนมสดนะคะใส่ถ้วยตวงที่เขาให้มานะคะ2ถ้วยตวงด้วยกันส่วนที่1เทใส่แก้วที่จะใช้ผสมพุดดิ้งนะคะถ้วยที่2เทลงไปเลยแล้วก็ใช้ซองที่มีลายพุดดิ้งไข่ขี้เกียจสีส้มๆนี้นะคะตัดซองแล้วก็เทลงไปเลยค่ะเป็นส่วนผสมทำพุดดิ้งนะคะตัวนี้กลิ่นมันจะคล้ายๆวานิลานะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไมโครเวฟก่อน1นาทีออกจากไมโครเวฟก็เอามาคนกันต่อนะคะคนให้มันเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไมโครเวฟอีก30วินาทีด้วยกันจ้าออกจากไมโครเวฟแล้วก็มาคนกันต่อจนเป็นสีเหลืองนวลๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็มาเทใส่แม่พิมพ์พุดดิ้งไข่ขี้เกียจกันได้เลยจ้าค่อยๆเทนะคะเดี๋ยว6นี่อันที่2แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าตู้เย็นนะคะเป็นเวลา2ชั่วโมงออกจากตู้เย็นมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าค่อยๆบีบออกจากแม่พิมพ์นะคะระวังมันเละนี่ได้ออกมาแล้วนะคะไข่ขี้เกียจ2ตัวมันนอนขี้เกียจอยู่บนจานเย่ต่อไปเรามาทำไข่ขาวกันดีกว่าค่ะใช้ซองที่มีลายสีน้ำเงินนะคะตัดซองแล้วเทใส่ถ้วยผสมเลยจ้าค่ะแล้วก็เทนมสดนะคะใส่ถ้วยตวง1ถ้วยรอบนี้เราจะค่อยๆเทนมสดทีละนิดนะคะเทไปก่อนนิดนึงแล้วก็คนให้เข้ากันนะจ๊ะคนรอบที่2แล้วก็คนให้เข้ากันนะคะเพื่อไม่ให้มันเป็นก้อนนะจ๊ะแล้วก็รอบที่3สุดท้ายแล้วจากนั้นนะคะเดี๋ยวจะเอาครีมที่ผสมแล้วนะคะมาทำเป็นไข่ขาวนะคะตัก2ช้อนใส่ในจานนะคะ
แล้วก็ทำวนๆนะคะให้มันเป็นลูกกลมๆเหมือนทำเครปเลยเนาะใบที่สองนะคะใช้ช้อนนะคะคลึงวนๆวนๆ นะคะจนมันออกมาเป็นกลมๆแบบนี้ต่อไปเราก็นำพุดดิ้งไข่ขี้เกียจนะคะมาวางลงบนครีมเลยติ๊งใบที่2วางลงไปเลยจ้าแล้วเราก็ได้พุดดิ้งไข่ขี้เกียจ2ใบแล้วเดี๋ยวน้ำจะละลายนะคะช็อกโกแลตนะคะเดี๋ยวเอามาตกแต่งกันนิดนึงนี่เอามาแต้มเป็นตา1ข้าง2ข้างแล้วก็มันต้องมีรอยยิ้มกันสักนิดเนาะแต้มลงไปเลยนะคะอันนี้เป็นช็อกโกแลตนะคะเอามาละลายน้ำด้วยไมโครเวฟแต้มทำเป็นตานะคะวาดรูปตากันนิดนึงแล้วก็ปากรอยยิ้มมีแอบแลบลิ้น เสร็จแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวมาตกแต่งกันนิดนึงนะคะอันนี้น้ำเตรียมผักไว้ส่วนหนึ่งนะคะเป็นบรอกโคลีมาตกแต่งจานเพื่อความสวยงามแล้วก็มีไส้กรอกนะคะเสร็จแล้วเหลือชิ้นหนึ่งนี่ได้แล้วค่ะยาฮูเสร็จแล้วเมนูอาหารเช้าไข่ขี้เกียจนะอันนี้น้ำมีเพิ่มออปชั่นมานิดหน่อยนะคะเพิ่มตกแต่งด้วยไส้กรอกแล้วก็มีผักมานิดนึงนะคะพูดถึงจานนี้นะก็ทำเป็นอาหารเช้าได้เลยนะคะมีทั้งอาหารคาวมีผักเครื่องเคียงนะคะแล้วก็มีเป็นพุดดิ้งไข่ขี้เกียจเป็นไข่ดาวตรงนี้นะคะทำเป็นขนมหวานได้เลยนะแล้วเดี๋ยวน้ำจะต้องขอตัวไปชิมเจ้าพุดดิ้งนี้สักหน่อยแล้วนะคะและสำหรับวันนี้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็ฝากติดตาม channel YouTube หนูน้ำสเตชันไว้ด้วยนะคะจะมีคลิปดีๆมาฝากอีกมากมายเลยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอลาไปกินก่อนนะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ